โครงการวิจัยแบตเตอรี่ต้นแบบสำหรับรถยนต์นั่งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมพลังงานสะอาดยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นยานยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่กำลังถูกจับตามองจากทั่วโลกขณะที่ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในฐานการผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ก็ได้เตรียมเดินหน้าผลักดันยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหัวใจสำคัญที่เป็นความท้าทายในการปฏิวัติสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าคือการพัฒนาแบตเตอรี่เนื่องจากเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าที่เทียบได้กับเครื่องยนต์ในยานยนต์ธรรมดาขณะที่มูลค่าของแบตเตอรี่นั้นมีราคาสูงมากกว่า 50% ของต้นทุนราคารถยนต์ไฟฟ้าทั้งคันเพื่อให้ประเทศไทยก้าวทันการเติบโตของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างเข้มแข็งสวทช.โดย M-Tech และ Nextechได้ร่วมกับสถาบันยานยนต์ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและชิ้นส่วนยานยนต์ขั้นสูงโดยสามารถพัฒนาต้นแบบแพ็คแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพได้สำเร็จโดยต้นแบบแพ็คแบตเตอรี่ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย4โมดูลมีจำนวนเซลล์1408ก้อนมีความจุไฟฟ้า 228.8 แอมแปร์ชั่วโมงเมื่อนำไปประกอบกับรถยนต์นั่งไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ160กิโลเมตรสำหรับขั้นตอนการออกแบบแพ็คแบตเตอรี่มีดังต่อไปนี้อันดับแรกก่อนจะออกแบบแพ็คแบตเตอรี่เราจะต้องเลือกลักษณะและขนาดของยานยนต์ไฟฟ้าที่จะติดตั้งเสียก่อนโดยเก็บข้อมูลน้ำหนักและขนาดของตัวรถรวมทั้งรูปแบบการใช้งานรถ Driving Cycleขั้นตอนต่อมาต้องคำนวณหาค่าพลังงานและกำลังไฟฟ้าแล้วจึงมาเลือกชนิดและลักษณะของแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับการใช้งานซึ่งแบตเตอรี่ที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าได้แก่แบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรฟ์และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่นิยมใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่และมีหลากหลายประเภทเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบการเชื่อมต่อโดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือขนาดและจำนวนแบตเตอรี่ที่บรรจุลงในตัวรถซึ่งมีพื้นที่จำกัดและการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าให้ได้ค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าพลังงานและกำลังไฟฟ้าตามที่คำนวณไว้จากนั้นก็จะเป็นเรื่องการออกแบบความปลอดภัยที่ต้องคำนึงถึงด้านความแข็งแรงของโครงสร้างและการจัดการความร้อนรวมถึงความปลอดภัยทางไฟฟ้าเพื่อป้องกันกระแสเกินแรงดันไฟฟ้าเกินขั้นตอนต่อมาคือการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และสร้างต้นแบบขึ้นเพื่อทดสอบคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบแพ็คแบตเตอรี่ซึ่งเน้นกระบวนการผลิตที่มีต้นทุนต่ำแต่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมเมื่อได้แพ็คแบตเตอรี่แล้วก็ถึงเวลาประกอบลงในตัวรถในขั้นตอนนี้ต้องตรวจสอบการเชื่อมต่อของแพ็คแบตเตอรี่กับอุปกรณ์อื่นของตัวรถและการทำงานของระบบให้เรียบร้อยปลอดภัยแล้วจึงนำรถไปวิ่งทดสอบเก็บข้อมูลการขับเคลื่อนจริงเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาเป็นแพ็คแบตเตอรี่ฝีมือคนไทยที่มีประสิทธิภาพสูงได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยความสำเร็จจากการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ยานยนต์ไฟฟ้าของไทยพุ่งทะยานขึ้นแท่นอุตสาหกรรมใหม่ได้อย่างเข้มแข็งในอนาคต